อีกเมนูหนึ่งของ Telepeak นะครับที่จะเอามาใช้ประโยชน์ได้นะครับก็คือproduct research นะครับคุณอยากขายอะไรก็แล้วแต่นะครับคุณสามารถพิมพ์คีย์เวิร์ดลงมาก่อนนะครับเป็นคีย์เวิร์ดหลักของมันเช็คด้วยนะครับว่าคุณจะขาย eBay ไหน ebay.com ebay uk ebay australia อะไรพวกนี้นะครับวิวแรกเลยนะครับก็คือตัวแรกนี้นะฮะก็จะบอกว่าช่วงเวลาไหนที่มันขายออกแต่เวลานี้เป็นเวลาใน ebay.com นะฮะเป็นเวลาที่อเมริกาเราต้องเทียบเวลาด้วยนะครับไฮไลท์เลยวันไหนขายดีสุดในคีย์เวิร์ดนี้มีประโยชน์พอสมควรนะครับมีประโยชน์พอสมควรแล้วก็โอกาสในการขายได้ของคีย์เนี้ยที่เป็นคีย์หลักตัวเนี้ยเป็นยังไงบ้างนะครับคนลงขายเป็นยังไงลง1วัน3วันแล้วก็ขายได้ในราคาเนี้ยกี่ชิ้นนะครับก็กว้างอยู่นะ 0.01 ถึง100เหรียญนะ200กว่าชิ้นนะครับแล้วก็ขายเป็นของราคาเป็นยังไงนะฮะในหมดไหนนะครับกลายเป็นลงไปในหมด collectible นี่ก็แปลกดีนะบางทีเราไม่ได้คิดถึงหมดบางหมดใช่ไหมฮะก็sell through ขายแบบไหนนะฮะบิดน้อยหน่อยนะฮะมีคนตั้งร้านขายก็คือเปิดสโตร์นะครับคนขายสโตร์จะถามว่าคนไม่เปิดสโตร์ได้ไหมคุณก็ถ้าไม่เปิดสโตร์ก็ตั้ง fixed price ไปเลยลูกค้าสามารถกดซื้อได้เลยนะครับแล้วก็นี่นะฮะก็เป็นข้อมูลอื่นๆนะฮะ listing promotion อันนี้ส่วนใหญ่คนไม่ค่อยได้ทำผมขอไม่พูดแล้วกันนะครับก็นี่ sale per day free นะครับก็มันจะทำให้เราได้ข้อมูลในระดับหนึ่งของคีย์เวิร์ดเนี่ยอย่างเงี้ยเช่นเราพิมพ์ว่าไทยเพนอะไรเงี้ยนะครับอีกเรื่องนึงก็คือกดเป็นนิวเมนที่2ครับคุณจะเห็นสินค้าเลยครับนี่เห็นสินค้าเลยว่าตัวไหนที่มันขายออกบ้างขายราคาเท่าไหร่ดูเป็นไอเดียนะครับแล้วก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปในแต่ละชิ้นสินค้าได้ด้วยนะฮะนี่เพราะฉะนั้นก็จะได้เห็นตัวอย่างสินค้าแบบนะฮะแล้วก็ราคาดูแล้วว่ามันน่าทำไม่น่าทำนะฮะมันจะทำให้การตัดสินใจเลือกสินค้าเราง่ายขึ้นมากมหาศาลนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์เหมือนเดิมนะครับ